بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังอีดที่ผ่านไปรู้สึกว่าทุกท่านมีความสุขกันดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชอบนะฮะเวลาเราเจอกันแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยอาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะคงไม่มีใครมีความสุขโดยตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาทุกข์มาฝากเพื่อนตลอดใช่มั้ยเจอกันก็ดีใจนั้นเคยฟังหะดีษมาแล้วใช่ไหมล่ะว่าเราอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินตัลกินแม้กระทั่งการที่ท่านพบกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ได้ผลบุญแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งถามว่าเวลาเรายิ้มเนี่ยเราจะมีความสุขใช่ไหมล่ะวันนั้นยิ้มน่ะดีแล้วครับแต่อย่าเยอะนะอย่าจนกระทั่งว่ายิ้มกันทั้งวันเลยเอออะไรก็ยิ้มเอออะไรก็หัวเราะอันนี้เข้าขายแล้วนะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะบอกว่าจะเอาเราไปไว้โรงพยาบาลแล้วแสดงว่าเรานี่เริ่มจะเยอะไปอ่ะนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณแล้วก็สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ครับที่ให้เราได้กลับมาทําหน้าที่ร่วมกันอีกครั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับเพื่อการทบทวนในเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งผมจะใช้คําว่าทบทวนโดยตลอดอันเนื่องมาจากอิสลามไม่ใช่ของใหม่สําหรับเราแน่นอนนะครับหลายคนเรียนมาตั้งแต่เล็กๆเลยด้วยซ้ําใช่มั้ยเด็กๆเราก็เรียนกันมาอยู่แล้วนะครับเรียนจนกระทั่งวันนี้อายุหลายวันกันแล้วนะก็ยังต้องเรียนกันอยู่เพราะอะไรครับเพราะการศึกษามันเป็นหน้าที่มันเป็นฟัรดูอัยน์นะไม่ใช่ฟัรดูกิฟายะห์นะครับเป็นฟัรดูอัยน์สำหรับพวกเราทุกคนก็คือการเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อจะได้เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาอิบาดะห์ของเราไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยถ้าพูดให้เป็นภาษาทางการก็ว่านะเค้าเรียกพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ว่าพูดทางการมากไปรุ่นเราบางทีฟังแล้วงงอ่ะนะอย่าเอาธรรมดาพอชาวบ้านพอแล้วนะมาฟังมากๆเดี๋ยวงงตกลงจะให้ทำหรือไม่ให้ทำเนี่ยฮะก็ที่แรกเลยเนี่ยนะฮะก็ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องมุฮัรรอมแต่เนื่องจากดูแล้วมันยังเร็วเกินไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ค่อยจะเจอกันก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมุฮัรรอมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่าอะไรบ้างที่เราควรปฏิบัติวันนี้ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็พูดกันอยู่แล้วแต่สำหรับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราก็เอามาขวางเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องเบาๆเบาอีกแล้วเรื่องศาสนามีเรื่องเบาไหมก็มีเรื่องเบาแหละมันไม่ได้เรื่องหนักอย่างเดียวหรอกใช่ไหมเพราะถ้าเราทำได้เบาไหมเบาแต่เราทำไม่ได้สิมันจะหนักเหมือนละหมาดนะอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอินนะฮาละกะบีเราะตุนอิลลาอัลลอชีอินละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องหนักเว้นแต่สำหรับคนที่กลัวอัลเลาะห์แสดงว่ากลัวเหรอทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมมันหนักสำหรับคนที่ไอคนที่ไม่อยากทำมาแล้วจริงๆแล้วห้าเวลามันไม่ได้หนักเลยนะถ้าจะว่าไปแล้วสำหรับเรานี่สบายๆใช่ไหมห้าเวลานี่เราจะคิดแบบอะไรนะคิดเล่นๆแบบถ้ามากกว่านี้ก็ยังพอไหวใช่ไหมแต่ด้วยความเมตตาของเราเอาแค่ห้าเวลาพอแต่ผลบุญได้ครบทีนี้เวลาเราอยากทำอีกเราก็เลยต้องทำอะไรเพิ่มล่ะทำซุนนะห์เพิ่มใช่ไหมแต่สำหรับคนที่มันไม่ถนัดน่ะที่มันไม่อยากทำอ่ะอย่าว่าแต่5เวลาเลย2เวลาก็จะรอดหรือเปล่าใช่ไหม2เวลานี่ก็เยอะแล้วนะสำหรับคนเหล่านี้ใช่ไหมมีเยอะใช่ไหมมีเยอะอ๋อไอ้ที่พูดมานี่ใช่หมดเลยใช่ไหมนั่นน่ะสิมันเป็นเรื่องแปลกไหมมันเป็นเรื่องแปลกเนี่ยสำหรับเราถือว่าไอ้5เวลาของเรานี่สบายมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เราทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีเจ็บออดแอดอยู่บ้างแล้วก็ขยับร่างกายก็มีก๊อบแก๊บอยู่บ้างก็ทำได้แต่สำหรับคนที่ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์แล้วมันไม่ทำเนี่ยมันต้องคิดให้เยอะใช่ไหมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมขายให้ ใครบอกไม่มีเวลาเดี๋ยวผมขายให้แหมไอเราทำงานตลอดใช่ไหมเราทำอิบาดะห์ตลอดไอคนที่ไม่ทำอะไรบอกไม่มีเวลาอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์ให้24ชั่วโมงเท่ากันหมดคนที่ไม่จัดสรรเวลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นคนที่ขาดทุนมากๆเป็นคนที่หมดโอกาสในการที่จะได้สะสมเสบียงไว้ให้กับตัวเองวันนี้เรื่องเบาๆไงอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะใครบ้างจะได้เข้าสวรรค์เบาไหมเบาฟังดูง่ายๆนะใครบ้างอยากได้เข้าสวรรค์รวมๆเลยคนดีใช่ไหมทีนี้ว่าดีๆยังไงด้วยไง
ดีแบบไหนแน่นอนเราเข้าใจล่ะสมมติว่าเรามีกุญแจอยู่หนึ่งดอกปรากฏว่ากุญแจมันไม่มีฟันอ่ะมันจะไปไขประตูอะไรได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้เสียบเข้าไปก็ทื่อๆเงินหมุนก็ไม่ได้ไขก็ไม่ได้เพราะนั้นมันเหมือนกับการที่วันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาแต่เราไม่มีคุณสมบัติเลยอ่ะนมาศก็ไม่เอาความดีก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาสักอย่างแล้วบอกจะเข้าสวรรค์ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่อาจจะลำบากหน่อยนะจะบอกไม่ได้เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าเงื่อนไขสำคัญในการที่คนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์นั่นคืออีหม่านที่เขายังมีต่ออัลเลาะห์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนชั่วถ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เขาก็ยังมีโอกาสเข้าสวรรค์อยู่ดีนั่นแหละแต่ถามว่าจะเข้าแบบทุลักทุเลหรือจะเข้าแบบสบายดีล่ะเอาแบบสบายๆสิใช่ไหมล่ะจะทุลักทุเลทำไมล่ะลำบากก่อนในดุนยานี้จะได้สบายในอาคิเราะห์แต่ถ้าสบายในดุนยาอาคิเราะห์ลำบากแน่เพราะอะไรเพราะอัดดุนยาซิจญุนมุมินดุนยาเนี่ยมันเป็นกรอบบางคนเขาก็แปลคุกเลยพอแปลคุกปุ๊บเราก็สาวโหดเหลือเกินนะแต่จริงๆนะศัพท์ตรงๆมันแปลว่าอย่างนั้นจริงๆนะอัดดุนยาซิจญุนมุมินซิจญุนเนี่ยแปลว่าคุกหรือตารางที่เอาไว้ขังนักโทษอ่ะนั่นแหละแปลอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเรามาแปลกับเราเนี่ยมันจะโหดไปอ่ะนะถามว่ามันเป็นคุกขนาดไหนเลยเหรอเรายังไปไหนมาไหนได้ไหมได้เรายังกินอะไรได้ตามปกติใช่ไหมได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าซิดญะนุนในที่นี้เนี่ยมันก็คือข้อจำกัดเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้แบบคนปกติโดยทั่วไปแต่แน่นอนว่ามันก็จะต้องอะไรล่ะแตกต่างจากคนอื่นๆเขาตรงที่ว่ามันอาจจะลำบากนิดนึงอย่างกินอย่างเงี้ยเราต้องเลือกที่จะกินแต่งตัวเราก็ต้องเลือกที่จะแต่งตัวจะมาสวยเกินพิกัดเหมือนคนอื่นๆเขาเปิดออกมาเหมือนคัดออกมาจากแคตตาล็อกเลยเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมนึกว่าเดินอยู่บนแคทวอล์กใช่ไหมที่เขาเดินกันก็ไม่ได้เพราะเราก็มีข้อจำกัดของเราอยู่ตรงนี้ถ้าถามว่าข้อจำกัดนี้มันลำบากสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาไหมไม่ได้ลำบากมันคือเกียรติยศของเรามันคือศักดิ์ศรีของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตเราก็แสดงออกให้คนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามีเกียรติของเราอยู่เพราะนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ว่าครับนอกจากศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วมันต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยถ้าตอบง่ายๆเราก็บอกคนดีแน่นอนเข้าสวรรค์คนชั่วเขาไม่ให้เข้าแล้วครับนี่คนดีๆแบบไหนดียังไงต้องทำอะไรอันตรงนั้นแหละเป็นประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับแน่นอนเลยอันดับแรกเลยคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องมีอีหม่านอันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นเบื้องต้นเพราะถ้าไม่อีหม่านเข้าสวรรค์ไม่ได้ไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์เข้าสวรรค์ไม่ได้ไม่รู้จักคนที่จะผู้ที่จะให้การตอบแทนก็ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะนั้นเขาอาจจะดีจริงเขาอาจจะดีจริงในสายตาของคนทั่วไปอาจจะดีจริงในสายตาของสังคมโลกแต่ถ้าเขาไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์การงานทั้งหลายของเขาเป็นบาติลุนเป็นโมฆะทั้งสิ้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงในโลกหน้านะในโลกนี้เขาก็ได้รับประโยชน์นะครับในความดีของเขาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเขาในการทำความดีของเขาอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้เพราะนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธถ้าเขาเป็นคนดีในสายตาของผู้คนเขาก็มีเกียรติใช่ไหมคนก็ยกย่องคนก็ให้เกียรติอันนั้นคือเกียรติในดุนยาแค่นั้นแต่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นครับเราต้องการมากกว่านั้นเราต้องการผลของอาคิเราะห์ด้วยเราต้องการทำในสิ่งที่เป็นดุนยาและมันส่งผลถึงอาคิเราะห์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ก่อนอีหม่านในที่นี้ก็คืออันอีมานุบิลละอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าซะก่อนถ้าเราไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะสวรรค์เป็นของอัลเลาะห์แต่ใครจะบอกว่าสวรรค์มันจะเป็นของคนนั้นคนนี้อันนั้นก็เรื่องของเขาอ่ะนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีจำลองใช่ไหมที่สร้างนรกสวรรค์ให้เป็นที่ให้ว่าถ้าสวรรค์จินตนาการมันต้องเป็นแบบนี้นรกมันต้องเป็นแบบนี้อันนั้นจินตนาการแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงในสวรรค์หรือภาพของสวรรค์หรือของที่จะเจอในสวรรค์มีใครเคยไปมาก่อนไหมมีไหมไม่มีเพียงแต่นบีได้เห็นภาพบางภาพแค่นั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่นบีบอกก็คือมาลาไอนุนรออัตวาลาอุดูนุนซามิอัตวาลาคอตอรุนอาลากอนบิบัชัดไม่มีสายตาคู่ใดเคยเห็นมาก่อนไม่มีหูคู่ใดเคยได้ยินเสียงในนั้นมาก่อนไม่มีการนึกถึงใดๆที่จะเคยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเพราะหลักง่ายๆก็คือว่าคนเนี่ยถ้าจะจินตนาการอะไรสักอย่างเราต้องเคยเห็นใช่ไหมเราต้องเคยได้ยินหรือเราต้องเคยรับรู้ถ้าไม่งั้นเราจินตนาการไม่ได้เอาสมมุติเราจะจินตนาการบ้านสวยๆสักหนึ่งหลังเราสามารถจินตนาการได้เพราะเราเคยเห็นว่าบ้านใหญ่ๆเป็นยังไงบ้านสวยเป็นยังไงเราจินตนาการไ
เราต้องการจินตนาการว่ารถหรูๆสักหนึ่งคันเป็นยังไงเราจินตนาการได้เพราะอะไรเพราะเราเคยเห็นแต่เราจะจินตนาการได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจินตนาการไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปไม่ถึงแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฉายภาพบางภาพให้เราได้เห็นเพื่อเป็นการเทียบเคียงว่าไอ้ความสุขสบายในดุนยาที่พวกแกคิดว่าเจ๋วขนาดไหนในอาคิเราะห์คูณเข้าไปเยอะๆความสบายในดุนยาแน่นอนนอนอยู่เฉยๆมีคนเอาของมาให้กินอย่างเงี้ยนอนเอกเขนกมีคนอาหารมาเสิร์ฟเงี้ยนะเพราะในอัลกุรอานก็เล่าภาพอย่างนั้นนะนอนเอกเขนกคุยกันเนี่ยในดุนยานี่ถ้าใครทำอย่างนั้นมีสิทธิ์ขอโทษโดนถีบเอาง่ายๆใช่ไหมใช่ไหมแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยเขาให้ขนาดนั้นเลยนะในสวรรค์ให้เป็ดมันแบบนั้นเลยนะนอนคุยกันน่ะเราเคยดูหนังไงเนี่ยจากวงยามเช้าอ่ะเห็นไหมที่เขานั่งบางทีเขาก็แบบแหมเห็นท่าแล้วเราก็คิดว่ามันน่าหมันไส้อะนะแต่ในสวรรค์เนี่ยมันดีกว่านั่นหลายเท่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้เพราะนั้นอันดับแรกเลยมันจึงต้องมีอีหม่านซะก่อนมันจึงต้องศรัทธาซะก่อนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามเนี่ยไม่ได้อยู่บนหลักการเดียวกันกับที่เราอยู่แล้วก็เขายังไม่มีสิทธิ์ให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺว่าไม่ยับตะกิไกรอิสลามีดีนันฟาไลยุกบะลามินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินันคอซิรินอัลลอฮฺบอกว่าอย่างนี้อัลลอฮฺบอกใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็ฟาไลยุกบะลามินฮูการงานทั้งหลายของเขาให้มันดีขนาดไหนให้มันเลิศเลอขนาดไหนให้มันได้รับการยกย่องขนาดไหนในหมู่ผู้คนฟาไลยุกบะลามินฮูแต่มันจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินันคอซิรินมากไปกว่านั้นก็คือในโลกอาคิเราะห์เขาจะพบกับความขาดทุนบอกแล้วว่าดุนยาก็สบายไปเพราะอัลเลาะห์ตอบแทนให้อัลเลาะห์เมตตาอยู่แล้วแต่ในอาคิเราะห์เขาจะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือความต่างไงเพราะนั้นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ถ้าจะมาบอกว่าอิสลามใจแคบอันนั้นก็แล้วแต่เขาอะนะบอกอิสลามใจแคบทำไมล่ะคนทำความดีอิสลามคนที่เป็นมุสลิมคนที่อยู่บนอิสลามแค่นั้นหรือที่จะได้เข้าสวรรค์ถ้าถามเราอย่างนี้เราก็ตอบว่าไงใช่เอ้าทำไมก็อัลเลาะห์บอกแล้วอย่างนี้คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เหรอไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะไม่ต้องเถียงอ่ะจะไปเถียงทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะไม่รู้ก็นี่ไงเพราะเรายืนบนจุดของเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับของคนอื่นเขาไงเพราะผมเน้นมาโดยตลอดว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะพูดกับเรื่องของเราให้เยอะพูดเรื่องศาสนาเราให้เยอะพูดสวรรค์ของเราให้เยอะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับสวรรค์ของชาวบ้านเขาไม่งั้นแล้วเราก็จะไปอิงแอบกับความเชื่อของคนอื่นเขาเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเพราะเขาทำแล้วมันตรงกับใจไงเพราะอย่าลืมเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีนับสูและนับสูเนี่ยชัยฏอนมันชอบพอเราชอบพอเรานั่นปุ๊บเนี่ยชัยฏอนมันก็ยุ่ยใหญ่เลยแล้วก็ดีเว้ยดีเว้ยใช่เว้ยแบบนี้เว้ยแต่ศาสนามันไม่ใช่แบบนั้นครับศาสนาต้องมีที่มาที่ไปศาสนาต้องยืนอยู่บนจุดที่ถูกต้องซึ่งหลักการตรงนี้คือหลักการที่เราต้องเรียนรู้นั่นเองซึ่งหลักการตรงนี้คือหลักการที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากแบบอย่างของนบีนั่นแหละนะครับเพราะนั้นการศรัทธาจึงเป็นเบื้องต้นในการที่เราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เราจึงเห็นว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องรับอิสลามซะก่อนคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมถ้าอยากจะทำอะไรก็ตามได้ความดีความดีเหล่านั้นส่งผลตั้งแต่ดุนยาถึงอาคิเราะห์เขาต้องเป็นผู้ศรัทธาซะก่อนหรือแม้กระทั่งการให้สลามของเขาซึ่งปกติการให้สลามได้บุญใช่ไหมให้สลามได้บุญให้สั้นๆได้10ความดี20ความดี30ความดีอัสสลามุอะลัยกุม10อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์20อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30อันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วที่ซอฮาบะห์เข้ามาแต่ละคนก็ให้นบีก็บอกว่าอัชรุนอิชรุนซาลาซูน10 20 30แต่ละคนก็ได้ความดีไปถ้าถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาอยากจะได้ความดีแบบนี้ด้วยการกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมได้มั้ยเขากล่าวน่ะได้แต่ความดีน่ะไม่ได้ทำไมอ่ะก็ไม่มีอันแรกไงไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่รู้ว่าเจ้าของความดีคือใครเจ้าของรางวัลคือใครมันก็เลยทำให้เขายังไม่ได้ผลจากการทำความดีของเขาทั้งซาลามเป็นความดีนั่นแหละแต่สำหรับเขามันยังไม่ใช่เห็นไหมฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าอยากจะได้ความดีได้รางวัลเหมือนคนที่เป็นมุสลิมคุณต้องเป็นมุสลิมซะก่อนเพราะนั้นอีหม่านจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในทุกๆเรื่องของชีวิตเราแม้กระทั่งการแต่งงานใช่ไหมวันนี้รักกันชอบกันไม่ใช่ความรักไม่มีกำแพงอะไรก็จะอะไรนะอะไรก็จะแต่งงานอย่างเดียวนะอะไรก็จะเกี่ยวก้อยกันอย่างเดียวเลยไม่ใช่เพราะอิสลามกำหนดเอาไว้ว่า
คนที่จะเป็นคู่ชีวิตกันต้องอยู่บนหลักความเชื่อเดียวกันใช่ไหมไม่งั้นจะอยู่กันยังไงคนหนึ่งละหมาดอีกคนหนึ่งไหว้อะไรไม่รู้อีกคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยอีกคนหนึ่งสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์แล้วมันจะอยู่กันยังไงมันอยู่กันไม่ได้เพราะนั้นนี่คือหลักการของเราถามว่าใจแคบใช่ไหมไม่ได้ใจแคบก็ของคุณไม่มีแล้วก็ของเรามีนี่ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาถ้าอยากจะแต่งกับคนของเราก็ต้องทำไมต้องมาเป็นพวกเราโอ้ยอย่างนี้บังคับก็ถ้าไม่รับกฎเกณฑ์นี้ก็ไม่ต้องมายากตรงไหนล่ะใช่ไหมก็ไปหาที่อื่นใช่ไหมล่ะนี่คือหลักง่ายๆเลยนะคุยกันแบบง่ายๆเลยว่าถ้าจะแต่งงานกับมุสลิมต้องยังไงต้องมาเป็นมุสลิมแต่ว่าส่วนใหญ่ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะพอไปพาคนของเขามาปรากฏว่าไอ้คนของเราเองก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมก็เลยไม่รู้ถ้าอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะนั่นแหละสิสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าใครจูงใครทำไปทำมาเนี่ยเราจะเสียคนของเราไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าผลมันระยะยาวนะมันไม่ใช่วันนี้รู้สึกอะไรก็สวีทไปหมดอะไรมันหวานแหววไปหมดไม่ใช่เพราะมันหมายถึงชีวิตที่มันจะต้องดำเนินต่อไปลูกหลานที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาแล้วจะต้องประคับประคองจนกระทั่งถึงโลกหน้าจะรอดไหมล่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าตรงนี้สำคัญเรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเราจึงต้องบ่มเพาะลูกหลานของเราเรื่องศาสนาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนั่นแหละครับอย่าคิดว่าผู้หญิงอย่างเดียวเพราะไอ้ผู้ชายบางทีมันก็ไปเลือกเขามาเหมือนกันใช่ไหมในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงสั่งว่าไงล่ะอย่าได้แต่งงานกับหญิงที่ปฏิเสธจนกว่านางจะศรัทธาแปลไทยเลยนะอันนี้อัลกุรอานนะครับและทาสหญิงที่ดีแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์ย่อมมีศักดิ์ศรีดีกว่าเหนือกว่าผู้หญิงเหล่านั้นเสียอีกนี่ไงว่าเราอัจบัตกุมแม้ว่าพวกนางจะทำให้เจ้าพึงพอใจขนาดไหนก็ตามแปลว่าให้สวยเลิศเลอขนาดไหนถ้าอากีดะห์คนละอย่างก็ยังไม่มีค่าอันใดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเหมือนกันผู้ชายเลือกผู้หญิงผู้หญิงเลือกผู้ชายกติกาเดียวกันเลยวันนี้ถึงบอกว่าถ้าจะแต่งงานกันเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราไม่มาถ้าเขาไม่มาหาเราก็เราไปหาเขาให้เรารู้รอดไปเอาสักอย่างจะมาอยู่ครึ่งๆกลางๆได้ไหมไม่ได้จะอยู่ยังไงอ่ะมันมีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเริ่มเปิดเผยมากขึ้นพอมันมีสื่อพอมันมีคนนึงโผล่เข้ามาในสื่อไอ้นี้ก็บอกฉันก็เหมือนกันเราก็อยู่กันมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรกันก็ต่างคนต่างความเชื่อไปไม่ใช่ตรงนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถือว่ามันตกศาสนาไปโดยอัตโนมัติแล้วไอ้คนที่พูดแบบเนี้ยคนที่เป็นมุสลิมนะถ้าเป็นมุสลิมแล้วพูดแบบนี้แปลว่ามันตกศาสนาไปแล้วมันสิ้นสภาพไปตั้งนานแล้วเวลามันตายไม่ต้องเอามาเผาไอ้ไม่ต้องเอามาฝังแล้วครับส่งไปวัดไหนก็ได้ไปเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะทำยังไงอ่ะมันสิ้นสภาพไปตั้งนานแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ว่ารู้สึกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเขามองเป็นเรื่องง่ายแต่เรายังคงหลักของความเป็นผู้ศรัทธานะอิสลามจะต้องถูกใช้ยันวันกิยามะแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการนี้ตลอดไปเพราะอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วอีหม่านคือตัวกำกับว่าเราจะได้ไปไหนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่มีโอกาสเข้าเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์อีหม่านสำคัญมากๆมันใช้ในทุกๆเรื่องของเรานะเพราะนั้นเลือกให้ดีรุ่นนี้คงไม่แต่งกันแล้วนะเอาไว้ลูกหลานแล้วกันนะลูกหลานเนี่ยเลือกกันหน่อยนะครับคือพยายามเป่ากระหม่อมกันเยอะๆเป่าหูเยอะๆพยายามพูดเรื่องศาสนาเยอะๆไอ้รักกันชอบกันศาสนาไม่ได้ห้ามอิสลามไม่ได้ห้ามนะอิสลามส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานนะนบีบอกว่ายามะชะรอชะบาบมานิสตะตอมินกุมุนบาตะฟัญยะตะซาวัจโอชายหนุ่มทั้งหลายถ้ามีความสามารถจะแต่งงานแต่งเลยไม่ได้ห้ามเห็นมั้ยแต่งเลยถ้ามีความสามารถหมายความว่าเลี้ยงดูกันได้สามารถอยู่ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาได้ดูแลกันได้เอาเลยแต่งงานนี่อิสลามส่งเสริมด้วยนะแต่ถ้าแต่งยังไม่ได้ไม่มีความสามารถไม่มีความพร้อมเอาไปถือศีลอดก่อนจะได้ลดชะฮวะจะได้ลดความต้องการไปจะได้ประคับประคองให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องนี่คือหลักการของศาสนาส่งเสริมให้แต่งงานแต่ในขณะเดียวกันก็บอกให้เลือกด้วยแปลว่าทุกอย่างชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยต้องพิถีพิถันหมดเลยเห็นไหมแต่งงานก็ต้องเลือกจะกินจะอยู่ก็ต้องเลือกจะปฏิบัติตัวอะไรเราก็ต้องพิถีพิถันมันไม่ใช่ความลำบากนะครับอย่ามองเป็นความลำบากนะคนอื่นเขาอาจจะมองเป็นความลำบากแต่นี่คือความพิถีพิถันที่เรากำลังสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราถามว่าเรากินด้วยการคัดสรรด้วยการเลือกของที่ฮาลาลเข้าปากเราแล้วก็ไม่กินของที่สกปรกไม่กินของที่ไม่ถูกเชือดด้วยน้ำของอัลเลาะห์ไม่กินของที่ตายเองไม่กินของที่ไม่ฮาลาลลำบากไหมไม่ได้ลำบากเลยและไอ้ข้อห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามกับไอ้ข้อให้เนี่ยห้ามกับให้เนี่ยอันไหนเยอะกว่ากัน
ให้เยอะกว่าไอ้มนุษย์ก็แปลกๆกันนะมันจะไปถามไอ้ห้ามนั่นแหละอันนี้กินได้ไหมอันนี้ถ้าอย่างนี้ได้มั้ยแล้วไอ้ที่เขาฮาลาลให้ตั้งเยอะแยะไม่ถามนะเออนะนี่นะมนุษย์ไงมนุษย์นะฮะที่นบียังบอกเลยว่าถ้านบีบอกว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยมีภูเขาอ่ะเท่ากับทองเป็นเจ้าของอ่ะมันก็อยากจะทำไมอีกอยากจะมีอีกอ่ะแปลว่ามันไม่พอไงเออไอสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะเพราะนั้นไอสิ่งที่ฮาลาลนี่ก็เยอะไอสิ่งที่ฮารามนั้นมีกี่อย่างเองแต่อยากจะนั่นก็เลิกเกินนะไอนู่นได้ไหมไอนี่ได้ไหมอย่างนี้ต้องไปอยู่นู่นเอธิโอเปียไปอยู่แอฟริกาแล้วกันแอฟริกาเพราะว่ามันมีประเทศที่ลำบากลำบากเยอะหน่อยนะมันจะได้มีเลือกเยอะนะวันนั้นอีหม่านอันดับแรกเลยต้องมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะเข้าสวรรค์ต้องมีอีหม่านแล้วเมื่อมีอีหม่านแล้วยังไม่พออย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วอีหม่านเนี่ยมันเป็นแค่ต้นทางของโอกาสของเราเพราะอีหม่านประกอบไปด้วย3อย่างยังจำได้ใช่มั้ยอะไรบ้างอ่ะทำไมเฉลยจะตอบได้มั้ยเนี่ยไม่ฮะอีหม่านมันเกิดขึ้นจาก3องค์ประกอบอีหม่านที่เกิดขึ้นอัตตัสดีกุบิลกอลบีการยอมรับด้วยหัวใจอันนุตกูบิลลิซานการเปล่งหรือการพูดออกมาด้วยลิ้นอันอามาลูบินเจวาเรียการปฏิบัติด้วยอวัยวะร่างกายเพราะฉะนั้นคนจะมีอีหม่านที่สมบูรณ์ได้ต้องมี3อย่างนี้นะใจเรารับปากเราก็ต้องพูดแล้วร่างกายเราก็ต้องปฏิบัติอีหม่านไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวนะแม่งเออะไรละหมาดยังอ่ะเอ้ยละหมาดอยู่ที่ใจอีหม่านอยู่ที่ใจเออมีไหมมีไอ้นี่มันเมากระท่อมหรือเปล่าใช่ป่ะล่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นอีหม่านมันต้องประกอบด้วย3ส่วนนะ3ส่วนใจที่ยอมรับปากก็ต้องพูดแล้วร่างกายก็ต้องปฏิบัติวันนี้เราจึงเห็นว่านมาดเนี่ยนมาดอยู่ที่ใจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นมาดมันจะมีท่าทางไงถือศีลอดอยู่ที่ใจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ร่างกายเราต้องอดอาหารเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าอีหม่านมันจะต้องประกอบด้วย3ส่วน3ส่วนเพราะนั้นไอ้ใครที่บอกอิมอะไรนะอยู่ที่ใจอันนี้คือพวกอะไรไม่จะไล่มันออกดีมั้ยมันใช่ทั้งหมดนะแล้วมันมีหลายพวกไอ้พวกเนี้ยมันมีหลายพวกซึ่งเราจะไม่อะไรกันเลยนะเราไม่เอาตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันอีหม่านที่สมบูรณ์จะต้องออกมาจาก3ส่วนใจยอมรับปากพูดร่างกายปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์มันจึงเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลได้รับสวรรค์แล้วกันเพราะเรากำลังพูดอยู่ว่าใครบ้างจะได้เข้าสวรรค์อันดับแรกอีหม่านก่อนพออีหม่านเสร็จต้องทำงานด้วยบอกแล้วร่างกายต้องปฏิบัติก็คืออันอามะลุอันอามันอัศอลิฮะการงานที่ดีต้องตามมาละการงานที่ดีมีอีหม่านแล้วต้องทำการงานที่ดีการงานมี2แบบมีทั้งดีและไม่ดีใช่มั้ยไอ้คำว่าการงานที่ดีตรงนี้ต้องขยายความการงานที่ดีไม่ใช่การงานที่เรานึกเอาเองใช่มั้ยล่ะบอกแล้วว่าการงานที่ดีถ้ามนุษย์นึกเองปัญหามันจะตามมาเพราะเราต่างคนต่างความคิดต่างพื้นความเขาเรียกพื้นฐานทางการศึกษาที่ต่างกันเราจะคิดต่างกันเหมือนคนจบป.6 กับคนจบด็อกเตอร์คิดว่าเขาจะคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกเขาก็คิดคนละแบบเพราะอะไรเพราะว่าในการถูกฝึกฝนมาเนี่ยมันต่างกันเพราะนั้นตรงนี้มันจึงเห็นว่าถ้าใช้สมองมนุษย์คิดมันก็จะนำมาซึ่งความคิดที่ต่างกันได้แต่พอบอกว่าการงานที่ดีเราใช้หลักการของอัลลอฮ์กำกับเราใช้แบบอย่างของนบีกำกับมันก็จะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะจบป.6 ไม่ว่าจะจบด็อกเตอร์ถ้าบอกการงานที่ดีก็ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างใครนบีไม่ได้จบด็อกเตอร์ด้วยนะไม่ได้จบอะไรเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยแต่ว่าเป็นไงคำพูดเอ่ยวาทกรรมคำพูดการกระทำแบบอย่างอุปนิสัยได้รับการยกย่องทั้งสิ้นเพราะนี่คืออะไรนี่คืออุสวะตุนฮัสนะนี่คือกุดวะนี่คือแบบอย่างของเราที่อัลลอฮ์รับรองเอาไว้นั่นเองแล้วก็การอะลากุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายก็แสดงว่าเราจะต้องยึดเอาแบบอย่างของนบีมาสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเองเพราะถ้าคิดเองปัญหาเกิดเนื่องจากบางคนจบป.6 อย่างที่ยกตัวอย่างบางคนจบด็อกเตอร์ความต่างในเรื่องของความคิดจะมาแล้วแต่ถ้าเรื่องของศาสนาเรากลับไปหานบีจบเลยท่านนบีบอกยังไงสอนยังไงเพราะนบีวะมายันติกูอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮาอันเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยปฏิบัติหรือทำอะไรก็ตามหรือพูดเนี่ยตามอำเภอใจใช่ไหมเปล่า
อัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าและมูฮัมหมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่ทั้งหมดที่เขาพูดคือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีพูดมันจึงเป็นแบบอย่างให้เราต้องปฏิบัติสิ่งที่นบีทำจึงเป็นแบบอย่างให้เราต้องปฏิบัติสิ่งที่นบียอมรับจึงเป็นแบบอย่างให้เราต้องปฏิบัติเราจึงเรียกรวมๆว่าซุนนะของนบีนั่นเองใช่ไหมซุนนะของนบีคือ3อย่างคำพูดนบีการกระทำของนบีและการยอมรับของนบีนบีพูดซอฮาบะห์รายงานเช่นซอฮาบะห์บอกว่านบีได้กล่าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้อ่านอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกซุนนะรอไอตุรอซูลุลลอฮ์จะได้เห็นท่านรอซูลทำอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาเรียกเป็นซุนนะคือนบีทำซอฮาบะห์เห็นเมื่อกี้นบีพูดอันนี้นบีทำเสร็จแล้วมีคนคนหนึ่งทำแล้วนบีอยู่ร่วมด้วยนบีไม่ได้ว่าอะไรก็แสดงว่านบียอมรับแสดงว่าอันนี้ก็เป็นซุนนะเพราะนั้นซุนนะเนี่ยเขาจึงประกอบไปด้วย3อย่างการคำพูดการกระทำการยอมรับของนบีเราเรียกว่าซุนนะเพราะนั้นสิ่งที่นบีทิ้งไว้เป็นซุนนะหรือแบบอย่างคือสิ่งที่เราสามารถเอามาเป็นบรรทัดฐานในการทำอิบาดะห์ของเราได้เพราะอย่างที่บอกอัลลอฮ์ให้คำการคำประกันว่ามูฮัมหมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากทั้งหมดเป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไอการงานที่ดีเราจึงต้องยึดโยงกับแบบอย่างของนบีและพอบอกว่าการงานที่ดีเนี่ยอุลามะเขาก็เลยขมวดปมเอาไว้ให้เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าการงานที่ดีไม่ใช่การงานที่เรานึกเองแต่เป็นการงานที่อัลลอฮ์สั่งนบีทำอัลลอฮ์สั่งนบีทำใช่มั้ยการงานที่ดีก็คือการงานที่อัลลอฮ์สั่งนบีทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทำเราอิคลาสเราบริสุทธิ์ใจเราจริงใจเราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอย่างนั้นการงานแบบนี้แหละคือการงานที่จะได้รับการยอมรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันเป็นการงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาฉะนั้นอีมานต้องคู่กับอันอะมานอัสซอลิฮะเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องอยู่คู่กันเราไปดูได้ในอัลกุรอานก็จะพูดถึงว่าเมื่ออีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยวัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตและบรรดาคนที่อีมานและบรรดาคนที่ทำความดีอูลาอิกะอัสฮาบุญญันนะเห็นไหมคนเหล่านี้คือชาวสวรรค์อีมานแล้วทำความดีอูลาอิกะอัสฮาบุญญันนะคนเหล่านี้คือชาวสวรรค์พออยู่ในสวรรค์แล้วอยากออกไหมไม่อยากออกหรอกบางคนก็บอกว่าออกไม่ได้ไหมอ่ะเผื่อเบื่อมีเผื่ออีกนะแต่ต้องสบายใจได้นะพอเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความสุขไม่มีใครเบื่อความสุขหรอกครับไม่มีหรอกเพราะมันไม่ใช่ดุนยาดุนยาอาจจะเบื่อความสุขนะถามว่านั่งๆนอนๆอย่างเดียวเบื่อใช่ไหมคือจะกินอะไรก็ได้กินจะไปไหนก็ได้ไปจะทำอะไรก็ได้ทำเนี่ยอันนี้ดุนยาสักพักเนี่ยมันก็เบื่อแต่ว่าท่านในอาคิเราะห์มันไม่เบื่อเพราะอะไรเพราะความเบื่อมันไม่ได้อยู่กับเราด้วยมันไม่ได้ถูกสร้างให้อยู่กับเราด้วยเพราะนั้นพอเข้าสวรรค์แล้วหุ้มฟีฮาคอลิดูนคนเหล่านี้จะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลเพราะอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปบ่อยๆนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างที่พำนักไว้ให้มนุษย์เนี่ยยินด้วยนะสองที่แค่นั้นสวรรค์กับนรกสุดท้ายปลายทางของพวกเราทุกคนไม่สวรรค์ก็นรกขอดุอาเยอะๆนะคือฟังศาสนาเยอะๆขอดุอาเยอะๆปฏิบัติเยอะๆเพื่อเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ไม่มีใครอยากไปนรกหรอกครับความลำบากขนาดลำบากดุนยาเราก็แย่แล้วในอาคิเราะห์เนี่ยถ้าอยู่ในนรกเนี่ยมันไม่ใช่ลำบากอย่างเดียวนะมันถูกทรมานด้วยเพราะนั้นคงไม่มีใครอยากอยู่นะหุ้มฟีฮาคอดีดูนเข้าสวรรค์แล้วอยู่ในนั้นตลอดกาลอย่างที่บอกครับการงานที่ดีคือการงานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาวันนี้เราจึงต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทำการงานที่ดีถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ใช่ไหมแล้วอยู่ในนั้นตลอดกาลไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปอะไรนะมีจะอิจฉากันไหมไม่มีแล้วครับบางคนไปอิจฉาฮูรุนอีนอีกพอคุยเรื่องสวรรค์ปุ๊บเนี่ยก็ผู้ชายก็จะชอบฟังอะไรฮูรุนอินฮูรุนอินก็คือที่เขาแปลเป็นไทยว่าอะไรนะนางสวรรค์นางในสวรรค์อะไรเงี้ยนะแต่ผมเคยเรียนทุกครั้งไปบ้างไปแล้วนะหลายครั้งว่าถ้าเราได้เข้าสวรรค์ผู้ศรัทธาที่เป็นมุมีนะได้เข้าสวรรค์ระดับของเราสูงกว่าเขาทำไมอ่ะเพราะเราเข้าเนื่องจากผลงานเราเข้าเพราะเราขยันเราเข้าเพราะเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ในขณะที่คนเหล่านี้ฮูรุนอินเนี่ยเขาอยู่ในสวรรค์ตามโควต้าของเขาตามโควต้าของเขาสบายใจได้นะเราก็ไม่ต้องไปนั่นนะเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมทุกอย่างเอาไว้สร้างทุกอย่างเอาไว้บนเขาเรียกนะบนความสมดุลอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคืออย่าเพิ่งเอาความเป็นมนุษย์ของเราไปคิดว่ามันจะอย่างนั้นไหมมันจะอย่างนี้ไหมไม่คิดก่อนว่าวันนี้ทำยังไงให้เข้าสวรรค์ก่อนเหมือนกันครับเหมือนกันครับเพราะว่ามาคอลักตุนยินวันอินซาอิลลาดิยาบูดูนเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ยินและมนุษย์ใช่ไหมเพราะนั้นยินมันจึงมีทั้งยินที่เป็นมุมินและยินที่เป็นกาเฟรมันมีสองแบบเรามีถึงบอกว่านบีถึงบอกว่าพี่น้องของพวกท่านใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเพียงแต่ว่าคนละสปีชีภาษาอังกฤษก็สปีชีก็เรียกคนอะไรนะคนอะไรอะสปีชีแปลว่าอะไรนะไอเผ่าพันธุ์เนี่ยคนละเผ่าพันธุ์นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าสปีชีอะคนละเชื้อพันธุ์กันเพียงแต่ว่าหลักการเหมือนกันมีศรัทธาเหมือนกันมีปฏิเสธเหมือนกันมีถูกลงโทษเหมือนกันมีได้สวรรค์เหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อีมานแล้วทำความดีเยอะๆต้องยำเกรงอัลลอฮ์ให้มากๆด้วยต้องตักวาให้เยอะด้วยตักวาคือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยอธิบายไปแล้วถ้าเราเข้าใจง่ายๆอัลลอฮ์สั่งเราทำใช่ไหมที่ผมชอบพูดอยู่เรื่อยๆอัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นเรียกตักวาแต่ว่าในเมื่อมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ขยายความนิดนึงมันมีคำจำกัดความนะครับที่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีเนี่ยเป็นซอฮาบะห์นบีเป็นญาตินบีเป็นลูกเขยนบีแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของภาษาเป็นหนึ่งในผู้บันทึกฮะวะฮีของท่านนบีด้วยเก่งในเรื่องของภาษาโวหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มนึงอันนี้ชีอะห์เขาชอบนะยุนบะลาฆะห์เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำคุตบะห์ของท่านอาลีคำนะซีฮัตของท่านอาลีซึ่งมันเป็นภาษาที่สวยมากมันเป็นภาษาที่สวยมากคนที่เรียนด้านลูกอจะได้เรียนผมได้เรียนเพราะว่าผมจบด้านลูกอเรียนแต่ว่าผมไม่ใช่ชีอะห์นะฮะลูกอแปลว่าภาษาครับแปลว่าภาษาเพราะนั้นท่านอาลีเนี่ยเป็นคนที่มีสำนวนโวหารสวยมากนะครับเพราะนั้นท่านอาลีเนี่ยได้ให้คำจำกัดความของอะไรนะของตักวาเอาไว้นะครับบอกว่าตักวาก็คือฮียอันเข้าฟูมินันจาลีลวัลอามะลูบิตตันซีลวัลกอนาอาตูบิลกอลีนวันอิสตาดาดูลิยามิรอฮีลเห็นไหมมันจะเป็นจังหวะของมันใช่ไหมอันนี้แสดงว่าคนที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งได้รับการศึกษาดีกับสองเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะว่ารอซูลของอัลลอฮ์ก็พูดสละสรวยใช่ไหมกาลิมาตานีกอฟีฟาตานีอาลันลิซานสกีลาตานีฟินมีซานฮะบีบาตานีอิลาร์รอห์มานซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิอะซีมเราจะเห็นว่ามันเป็นสำนวนเลยใช่ไหมมันเป็นภาษาแต่เกิดขึ้นจากคนที่อ่านไม่ออกเห็นไม่ได้นะนั่นคือรอซูลของอัลลอฮ์ไงถึงบอกว่านบีไม่ได้พูดตามอำเภอใจไงแต่ทั้งหมดเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์แต่สำหรับท่านอาลีเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาเพราะนั้นคำจำกัดความของคำว่าตักวาท่านอาลีให้อย่างนี้ท่านอาลีบอกว่าก็คืออันเข้าฟูมินันจาลีนคำว่าตักวาก็คือการกลัวผู้ทรงสูงส่งการมีความกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งในที่นี้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาก็คือปฏิบัติตามวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการพอเพียงพอใจกับสิ่งอันน้อยนิดที่ท่านได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเตรียมความพร้อมในวันที่จะต้องเดินทางกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการตักวานั่นคือคำจำกัดความของท่านอาลีที่บอกว่ากลัวอัลลอฮ์นั่นแหละกลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้และเตรียมความพร้อมในการกลับไปพบกับอัลลอฮ์เพราะนั้นนี่คือคำจำกัดความลิยามิรอฮีนวันที่เราจะต้องเดินทางจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เดินทางอยู่ใช่ไหมพวกเราทุกคนอยู่ในวันอยู่ในช่วงการเดินทางหมดนั่นแหละครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางมันก็คือโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เมื่ออยู่ในช่วงของการเดินทางสิ่งที่จะต้องเป็นเสบียงของการเดินทางเราเลยต้องเตรียมตัวให้เยอะๆเสบียงที่ดีที่สุดแล้วเวลาเราฟังคุตบะห์เขาจะบอกงี้นะวะคอยรุซซาดิอัตตักวาแปลว่าเสบียงที่ดีที่สุดคืออัตตักวานั่นเองที่ดีที่สุดคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีสอนกับเราบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินท่านจงอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในการเดินทางซึ่งแต่ละคนก็ถูกกำหนดในส่วนที่เป็นอายันหรืออายุไขของแต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้วถูกกำหนดตั้งแต่เมื่อไหร่
ั้งแต่120วันน่ะ120วันที่เราอยู่ในท้องมะเราอ่ะอยู่ในท้องคุณแม่เราน่ะถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเพราะในหะดีษนบีบอกว่าหลังการปฏิสนธิมา40วันแรก40วันแรกเนี่ยเป็นก้อนเลือด40วันต่อมาเป็นเนื้อละ40วันต่อมาก็จะเป็นรูปร่างก็120วันตามหะดีษเลยนะเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์นะครับ120วันเสร็จอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเพื่อเป่าวิญญาณและกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของคนคนนั้นจะเกิดเมื่อไหร่จะอายุเท่าไหร่จะเป็นเพศชายเพศหญิงจะมีความดีความชั่วขนาดไหนสุดท้ายแล้วจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์เมื่อไหร่นี่ไงแปลว่าถูกกำหนดมาแล้วพวกเราทุกคนถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมมาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอดุอาได้ถ้าเราอยากอายุยืนแต่ต้องอย่าลืมว่าไอการขอของเรามันก็ไปอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮ์อยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างไงแต่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนกันว่าไงบอกว่าถ้าอยากอายุยืนลิสกีกว้างขวางฟันยาซินรอฮีมะฮูให้ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเยอะๆนะให้คุยกันดีๆไปมาหาสู่กันบ้างเยี่ยมเยียนกันบ้างนะอย่าเอาแต่กันแหนกันแหนกันอย่างเดียวมาเดินผ่านแบบเชิดกันอย่างเดียวไม่เอานะต้องพยายามเราจะเห็นว่าเวลาเขาบอกให้ทำความดีเรื่องนี้มันจะมีด้วยแปลกเนาะดูมันเป็นเรื่องง่ายๆนะมันเป็นเรื่องง่ายๆในสังคมเรามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วนบีพูดอย่างนี้แปลว่าพอเรามาดูจริงๆมันเป็นยังไงก็ญาตินี่แหละที่มันไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยลงอะไรนะไม่ค่อยจะเห็นดีเห็นงามกันเนี่ยกันแหนกันแหนกันบ้างเน็บกันบ้างนินทากันบ้างให้ร้ายกันบ้างด่ากันบ้างนะพอด่าไปด่ามาเอาญาติกูนี่หว่าก็เจ็บอยู่ดีนะแต่ก็สักหน่อยเถอะแต่จริงแล้วเนี่ยศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่ทำไมให้ทำความดีกันเยอะๆโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิดกับเราเพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้ได้สองอย่างอายุยืนกับริสกีเยอะนบีบอกไว้เลยนะนบีบอกว่าใครก็ตามที่อยากปรารถนาที่จะให้ริสกีกว้างขวางและอายุยืนทำความดีฟันยาซินรอฮีมะฮูทำความดีกับเครือญาติติดต่อสัมพันธ์ยิ้มแย้มกันนะยิ้มเย็นกันแต่ถ้าเอามันจะแปลกอยู่อย่างนะถ้าบ้านติดกันเนี่ยเราจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าอยู่กันคนละที่วันอีดทีเจอกันมีงานแต่งงานทีเจอกันหรือนานๆเจอกันทีโอ้โหกอดกันก้มเลยแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยบางทีมันก็อดไม่ได้นะเหมือนอยากจะรับปากกันยังไงก็ไม่รู้นะเอาว่าพยายามนึกเยอะๆว่าถ้าเราอยากอายุยืนริสกีเยอะๆสบัดกันให้เยอะๆนะโดยเฉพาะคำพูดนะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจให้มันอยู่ในใจอยู่อย่างนั้นแหละมันอาจจะไม่หมั่นไส้มันมั่งอะไรกันมั่งอยู่ในใจอย่าเอาออกมาเพราะถ้าออกมาเนี่ยมันจะมีเรื่องละนะเพราะนั้นเราต้องอยู่แบบระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหลักในการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ก็คือแบบนี้ด้วยเหมือนกันก็คือเราระมัดระวังในสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีปฏิบัติอะไรก็ตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็พอใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ไม่ต้องคิดเยอะให้แค่ไหนก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้มากก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้น้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับไอ้สิ่งที่เราได้คนอื่นไม่ได้ก็มีที่เรามองว่าโหบ้านนี้เค้าโอ้โหได้ริสกีเยอะแยะแต่สิ่งที่เรามีเค้าไม่มีก็มีอย่างตัวอย่างเช่นคนที่รวยเค้าอาจจะมีโรคที่เค้าจะต้องใช้เงินในขณะที่เราจนหน่อยแต่เราไม่ต้องมีไม่ต้องมีโรคเราก็ไม่ต้องใช้ตังค์ใช่มั้ยล่ะไม่ต้องใช้ตังค์อะไรมากมายเพราะนั้นอัลเลาะห์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันล่ะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ตามไหนก็ตามนั้นเนาะและที่สำคัญมากๆคือเตรียมความพร้อมสักวันนึงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเนาะเราต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นที่ผ่านมาเห็นมั้ยฮัจญ์ปีนี้พี่น้องของเราที่ไปเสียชีวิตในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์เท่าไหร่นะ12มั้ยรู้สึกจะ12คนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นคนที่เราอาจจะรู้จักอยู่ด้วยใช่มั้ยอย่างคนนึงที่รู้จักก็บางเสใช่มั้ยบางเสลูกน้องอาจารย์บรรจงน้องอาจารย์บรรจงใช่มั้ยผมพอจะรู้จักอยู่ด้วยเป็นการส่วนตัวนะแต่ตรงนี้เป็นสัจธรรมหนึ่งในอินมุนเกฟที่อัลลอฮ์บอกไว้5อย่างในซูเราะห์ลุกมานท้ายๆอายะห์สุดท้ายเลยอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์ลุกมานจะบอกไว้5อย่างบอกว่าไม่มีใครรู้ว่ามาตัดรีนับซุมบีไออาร์ดินตะมูตไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตายณสถานที่แห่งใดเดี๋ยวไปดูได้นะครับถ้าใครอยากจะดูเนี่ยมันจะมี5อย่างในท้ายอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์จะบอกว่าอินมุนเกฟ5อย่างไม่มีใครรู้ลายะละมูฮาอิลลัลลอฮ์อายะสุดท้ายเลยของลูกมานจะบอกไว้5อย่าง
ว่ามาตัจดีนับซุมมาดาตักซีบูกอดันไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมล่ะไม่รู้ว่ามาตัจดีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตายณแผ่นดินใดเนี่ยชัดเจนใช่ไหมคนที่ไปทำฮัจญ์ไปเสียชีวิตต่างประเทศเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันถามว่าถ้าเลือกได้เอาตรงๆถ้าเลือกได้ถ้าเลือกว่าเราต้องตายนั่นแหละอยากตายที่ไหนกันที่บ้านฟันธง 100% ทุกคนอยากตายที่บ้านไม่มีใครอยากตายที่อื่นไม่มีใครอยากตายต่างประเทศไม่มีใครอยากตายโรงพยาบาลด้วยซ้ำเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขาเจ็บมากแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกตัวเขาเองว่าไงเอากูกลับบ้านเถอะเขาจะรู้สึกแบบนั้นนั่นคือความผูกพันซึ่งแน่นอนว่าเลือกได้มันก็ควรเป็นแบบนั้นมันก็ควรเป็นแบบนั้นแต่เอาละแต่ยังไงก็แล้วแต่มันคือสัจธรรมครับที่เราก็ต้องยอมรับนะแต่ก็ยังไม่อยากตายนะขอดุอากันเยอะเพราะนั้นฟันอย่าสิ้นรอหิมะหูพอคุยเรื่องตายปุ๊บเศร้าเลย มันเป็นสัจธรรมแต่ก็ไม่ต้องเศร้าจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยคิดเยอะเกินไปก็เลยไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเลยไงออกจากบ้านก็ไม่กล้ากลัวว่าจะไปประสบอุบัติเหตุตายบางคนไม่กล้าออกจากบ้านกลัวจะสะดุดไอ้หัวบันไดบ้านตายก็เลยกลายเป็นว่าจับเจ้าอยู่ในบ้านสุดท้ายแล้วเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาบอกกันน่ะนั่นแหละมันบ้าละซึมเศร้าตายไม่ต้องขนาดนั้นครับคืออัลลอฮ์เตือนว่าเราต้องตายเพื่อให้เราได้ระวังตัวแต่ไม่ได้ให้หมายความว่าเราจะต้องไปเศร้าไม่ใช่เศร้าแล้วไม่ตายเหรอก็ตายอยู่ดีแหละมีความสุขก็ตายไหมก็ตายก็แปลว่าถ้างั้นตายแบบผู้ศรัทธาครับตายด้วยการทำอิบาดะห์ตายด้วยการยืนอยู่บนหลักการของเราแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นตักวานะต้องมีถ้าไม่มีตักวาเขาไม่ให้เข้าสวรรค์นะทีนี้มันก็มีคำจำกัดความอีกของท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อกี้ของท่านอาลีใช่ไหมคือซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะขยายความเหล่านี้ได้ดีแน่นอนเพราะเขาอยู่ใกล้กับนบีเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เขาขยายความก็ทำให้เราได้มุมมองเพิ่มขึ้นท่านอบูฮุรอยรอฮ์บอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยถามท่านว่าตักวาคืออะไรมาตักวาคืออะไรท่านอบูฮุรอยรอฮ์ก็ยกตัวอย่างบอกว่าอีดาอัลคอสตาตอรีกอนซาชาวกินเวลาท่านเดินไปในถนนที่มันเต็มไปด้วยขวากหนามต้องการจะถามว่าทำยังไงก็ละน้ำก็ละใกล้ฟาซอนะแต่ทำยังไงเวลาเดินไปมีแต่น้ำทั้งนั้นทำไงเออทำยังไงก็ล่ะเขาก็บอกว่าอีดารอไอตุเชลอาดันตัวอันหูถ้าฉันเห็นไอ้ขวากน้ำฉันก็หลบออกไปที่อื่นสิเดินเลี่ยงๆไปจะเดินไปทำไมล่ะพูดง่ายๆว่าเส้นเนี้ยมีแต่เศษแก้วเศษกระเบื้องเท่านั้นเลยถ้าจะเดินไปเนี่ยไม่บ้าก็เพี้ยนอ่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องหลบนี่แบบที่หนึ่งหรือเอายาวัสตุเอาก็ซอร์ตัวอันหูหรือไม่งั้นก็กำจัดขวากหนามเหล่านั้นซะก็ได้หมดจะหลบไปเองหรือจะกำจัดขวากหนามก็แล้วแต่นั่นคือการตักวาแปลว่าปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากปัญหาปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากการถูกลงโทษนั่นคือเรียกตักวาเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าข้างหน้าเป็นปัญหาข้างหน้ามีแต่อะไรนะมีแต่ขวากหนามข้างหน้ามีแต่เศษกระเบื้องกูก็จะไปอันนี้เพี้ยนแล้ว อันนั้นเรียกดีดใช่ไหมดีดพวกดีดมันก็มีใช่ไหมเพราะนั้นตักวาเนี่ยเป็นอะไรเป็นคุณลักษณะที่จะพาให้คนเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่มีตักวาเขาเรียกมุตตะกีนใช่ไหมคนที่เป็นมุตตะกีนเนี่ยในอัลกุรอานบอกอินนั่นมุตตะกีนฟีญันนาตินวะอุยูนแท้จริงบรรดาคนที่เป็นมุตตะกีนก็คือคนที่มีการตักวาเนี่ยเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ที่มีทานน้ำไหลผ่านโอ้คุยเรื่องสวรรค์จะมีความสุขกันตลอดไปสังเกตดูได้เวลาคุยเรื่องสวรรค์เนี่ยยิ้มเหมือนกับเราได้เข้าสวรรค์แล้วนะมีใครทุกข์บ้างไหมไม่มีอ่ะซึ่งมันก็ต้องยิ้มอ่ะสวรรค์มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนึกอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นความสะดวกสบายแต่ว่าเอาละคืออัลลอฮ์ฉายภาพเพื่อให้เราอยากที่จะไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างคุณลักษณะของการที่จะเป็นชาวสวรรค์ให้ได้ไม่เอาแบบอยากอย่างเดียวนะอยากอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมีความสุขเวลาพูดถึงเรื่องชาวสวรรค์พูดถึงสถานที่ที่มันงดงามพูดถึงสถานที่ที่มันดีงามแต่เราต้องบอกก่อนว่าจะไปยังไงที่นั่นน่ะเอาสมมติเราบอกว่าเราจะไปอะไรนะอุทยานสักที่หนึ่งที่มันสวยๆมากๆแล้วทุกคนยอมรับทุกคนแล้วก็จะโอ้โหอยากไปอยากไปไปไงอ่ะมันต้องหาวิธีที่จะไปใช่ไหมเหมือนกันวันนี้อยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยังไงอ่ะมันก็ต้องหาวิธีที่จะไปก็คือวิธีกัตที่บอกมาไงอีมานต่ออัลลอฮ์ทำการงานที่ดียำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เยอะนั่นแหละถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอิบาดะห์ต้องไม่ขาดอิบาดะห์นี่สำคัญมากๆอิบาดะห์เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขทำให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์หรือไม่นะครับมันก็จะเป็นข้อของมันไล่เรื่อยมานะเพราะนั้น
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะซาริอูอิลามักฟิรอติมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาติวัลอัรฎุอิดดัตลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกว่าจงรีบเร่งสู่การให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและสวนสวรรค์ที่จะเป็นการตอบแทนให้นั่นหมายความว่าให้พวกเราแข่งขันกันในการจะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซึ่งอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎุความกว้างของสวรรค์และแผ่นดินความกว้างของสวรรค์เนี่ยนะก็คือระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินในหะดีษบางบทบอกว่าสวรรค์เนี่ยแล้วแต่ละชั้นของมันเนี่ยก็คือเนี่ยระหว่างฟ้ากับแผ่นดินโอ้โหสูงนะเพราะนั้นสบายใจได้สวรรค์ไม่ได้แคบแน่นอนนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำไมต้องขนขวายกันหน่อยเพราะสวรรค์อุอิดดัตลินมุตตะกีนถูกเตรียมเอาไว้ให้คนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าก็เรานี่แหละเอาเราไว้ก่อนยังไงก็เราไว้ก่อนนะเราไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในฮะดีษของนบีเองก็บอกนะว่าคนที่จะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยนบีตอบง่ายๆสั้นๆ2อย่างมีคำถามบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยมาถามนบีว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนเข้าสวรรค์ได้สาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเข้าสวรรค์นบีตอบ2อย่างเองนะและไอ้2อย่างเนี่ยคุมทุกอย่างอยู่แล้วนบีบอกว่าไงอักษรุมายุดะคิรุนนาสอัญจันนะอัตตักวาสิ่งที่จะเป็นสาเหตุทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์คืออัตตักวาวะฮุสนุนคุลุกและการมีมารยาทที่ดีตอบ2อย่างเองและไอ้2อย่างมันคุมทุกอย่างหมายความว่าไงผมเคยบอกไปแล้วว่าเราน่ะถูกสร้างมาในโลกดุนยาใบนี้บนหน้าที่2อย่าง1ระหว่างเรากับอัลเลาะห์2ระหว่างเรากับมนุษย์ใช่มั้ยอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเวลานบีตอบนบีก็หมายความว่าตักวาและฮุสนุนคุลุกตักวาต่อใครต่ออัลเลาะห์ฮุสุนกุลุกต่อใครต่อมนุษย์คนรอบข้างเราไงใช่มั้ยตักวาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิบัติอิบาดะห์ตามที่อัลเลาะห์สั่งทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าเราเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เราไม่เห็นอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์เห็นเรานั่นคืออิหซานด้วยใช่มั้ยขั้นสูงสุดเลยนะที่มีมาลาอิกะห์จำได้ใช่มั้ยมาลาอิกะห์ที่แปลงมาในรูปของมนุษย์แล้วมาหาท่านนบีมาถามอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรอิห์ซานคืออะไรพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจริงซอฮาบะห์ก็เลยงงกันใหญ่เลยใครกันเนี่ยถามแล้วตอบว่าจริงถามแล้วตอบว่าจริงตกลงแกรู้อยู่แล้วนี่ว่าแล้วแกถามทำไมอ่ะพอไปแล้วเนี่ยนบีจึงถามว่ารู้ไหมนั่นน่ะใครไม่รู้อ่ะนั่นคือมาลาอิกะห์มาเพื่อสอนศาสนาให้กับพวกท่านเพราะนั้นอิห์ซานคืออะไรอันตะอบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตารอฮูฟะอิลลัมตะกุนตารอฮูฟะอินนะฮูยารอกะนี่คือคำตอบที่นบีตอบพอเวลามาลาอิกะห์ท่านนี้ถึงมาในรูปของคนนะถามว่าอิห์ซานคืออะไรไอ้คำว่าคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงเลยคืออะไรคือการที่ท่านทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์แม้ท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นท่านเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจึงไม่สนใจว่าใครจะเห็นไม่เห็นเราแคร์เราแคร์ใครแค่นั้นแคร์อัลลอฮ์เท่านั้นว่าอัลลอฮ์ต้องเห็นเราหมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องยอมรับในการกระทำของเราอัลลอฮ์ต้องพอพระทัยในการปฏิบัติตัวของเรามนุษย์มันจะเห็นไม่เห็นช่างมันเพราะมันไม่ได้ให้สวรรค์กับเราเรากำลังจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้เอาสวรรค์ของมนุษย์มนุษย์มันไม่มีสวรรค์ให้เราหรอกนะมันไม่ให้เราอยู่แล้วถ้ามันมีมันก็ไม่ให้เราใช่ไหมมันจะให้เราทำไมล่ะมันก็เอาไว้เองแล้วสิใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ตักวาเลยต้องมีประการต่อมาที่ต้องมีก็คือว่าปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แหละเพราะนบีบอกแล้วว่านบีไม่ได้ทำโดยพละการวะมาอาตากุมุรอซูลุฟะคูดูฮูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลนำมาพวกเจ้าจงยึดเอาไว้และสิ่งใดก็ตามที่รอซูลห้ามพวกเจ้าให้ออกห่างนี่คืออัลกุรอานที่อัลเลาะห์เอามาสำทับเตือนถึงการทำหน้าที่ของท่านนบีแปลว่านบีสั่งอะไรให้ทำนบีห้ามอะไรให้เราหยุดและอัลลอฮ์ก็มาบอกว่าเราต้องปฏิบัติตามด้วยเพราะอะไรเพราะคนที่ปฏิบัติตามนบีว่าไม่ยุติอิลลาฮวารอซูละหูยุดะคินหุจันนาตินตะจรีมินตะติฮันอันฮาร์และใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยการทำให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านเอาเราไอ้ตรงนี้เป็นคุณลักษณะของสวรรค์อยู่แล้วเอาว่าได้เข้าสวรรค์ก็แล้วกันใครก็ตามปฏิบัติตามนบีแน่นอนนบีไม่ได้พูดโดยพละการใช่ไหมนบีทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรับประกันเอาไว้
และอัลลอฮ์ก็บอกว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามนบีเชื่อฟังนบีอัลลอฮ์ตอบแทนให้ได้การเข้าให้เข้าสวรรค์ตรงกันข้ามครับว่าไม่ยะตะวัลลายูอัซซิบฮูอะซาบันอาลีมาแต่ถ้าใครก็ตามที่หันหลังให้กับนบีไม่สนใจไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นตรงกันข้ามอยู่อัซซิบฮูอัลลอฮ์จะลงโทษเขาอาซาบันอาลีมาด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าสุดท้ายปลายทางของมนุษย์มีแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกมันจะมายืนอยู่กึ่งๆกลางๆไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเราจึงต้องเลือกไงครับเลือกที่จะเป็นชาวสวรรค์หรือเลือกที่จะเป็นชาวนรกด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ในโลกดุนยาใบนี้นั่นเองถ้าเลือกจะเป็นชาวสวรรค์มันก็มีเส้นทางของมันอยู่แต่ถ้าจะไม่เลือกเป็นชาวสวรรค์มันก็ต้องไปอีกฝั่งนึงหลายๆคนบอกฉันก็มันจะเลือกเป็นชาวนรกทีอ่ะแต่พฤติกรรมมันใช่อะไรก็ไม่ทำนมาดก็ไม่เอาอิบาดะห์ก็ไม่เอาสักอย่างนึงเหล้าก็เอาการพนันก็เอาซินาก็เอาทุกอย่างเอาหมดเลยมีอย่างเดียวที่มันยังคงความไอ้นั่นอยู่ก็คือตรงที่ว่ามันยังมีชื่อว่าชื่อแขกอ่ะมันยังมีชื่อแขกอยู่แปลว่าอะเคลอะกีดามันอะไรนะความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือมันยังเป็นมุสลิมมันยังเป็นอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการถ้ามันปฏิเสธไปเลยนี่จบเลยเราก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าไม่ปฏิเสธแล้วยังอะไรนะยังคงความเป็นผู้ศรัทธาด้วยการยอมรับว่าเป็นมุสลิมอยู่แต่พฤติกรรมมันอย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ไปว่ากันเอานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการที่ใครก็ตามจะได้เข้าสวรรค์ต้องอย่าลืมว่าปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีที่เราเรียกว่าซุนนะห์นบีที่เราอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะแล้วใครก็ตามที่ปฏิบัติตามรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้อยู่ร่วมกับคนที่เป็นคนดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเหงาไม่ต้องกลัวเข้าสวรรค์แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้เข้าถ้าเขาดีเหมือนกับเราไปเจอกันในสวรรค์อินชาอัลเลาะห์แต่ต้องคนดีด้วยกันนะคนดีได้เข้าสวรรค์นะครับก็มีคำถามว่าถ้าเราเป็นคนดีด้วยกันเข้าสวรรค์เราจะได้เจอกันไหมเจอสิสามีภรรยาล่ะสามีภรรยาล่ะถ้าเป็นคนดีแล้วได้เข้าสวรรค์จะได้เจอกันไหมก็ต้องเจอสิแหมหรือว่าเบื่อกันแล้วไอความเบื่อเมื่อกี้บอกแล้วความเบื่อมันอยู่แค่ไหนแค่ดุนยาใช่ไหมความเบื่อมันอยู่แค่ดุนยาอาคิเราะห์มันไม่ได้ไปกับเราด้วยถ้าสามีได้เข้าสวรรค์ภรรยาได้เข้าสวรรค์เราไปอยู่ด้วยกันหวังว่าในตัฟซีรอธิบายอย่างนี้ครับตัฟซีรอธิบายว่าหวังว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อันเนื่องมาจากอิสตาวัตฮัสนาตุฮูวะไซยิอาตุฮูแปลว่าความดีกับความชั่วเขาเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอซึ่งถ้าเราดูเงี้ยมันก็คือลุ้นใช่ไหมแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นักตัฟซีรอธิบายนะด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์หวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์หวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะว่าบอกแล้วว่าสุดท้ายเขาต้องมีที่อยู่ใช่ไหมคนเข้าสวรรค์ก็เข้าไปคนลงนรกก็ลงนรกไปแต่ว่าไอ้คนที่ยังมีความดีความชั่วเท่ากันเนี่ยมันก็เป็นนัยยะในการที่จะบอกกับเราเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องพยายามทำให้ความดีมันเยอะเข้าไว้ให้มันเยอะกว่าความชั่วมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปยืนอยู่บนกำแพงไม่ลงมาสักทีอันนี้ครั้งนี้ก็รอนานแล้วไม่เข้าสักทีอะไรเงี้ยนะวันนั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกนะไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยคือต้องการจะบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามเคลียร์ตัวเองตั้งแต่วันนี้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้สร้างคุณสมบัติของการเป็นชาวสวรรค์กันตั้งแต่วันนี้และถ้าได้เข้าสวรรค์เราจะได้ไปอยู่ด้วยกันเพราะในหะดีษในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอย่างงี้บอกว่าวะมายุติอิลลาฮะวะรอซูลฟะอูลาอิกะมะอัลลซีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาวัศอลิฮีนวะฮะซุนะอูลาอิกะรอฟีกออัลเลาะห์บอกว่าและใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลได้เข้าสวรรค์ฟาอูลาอิกะเข้าสวรรค์แล้วอยู่กับใครอ่ะมาอัลลาซีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมจะได้อยู่ร่วมกับคนที่อัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยมากับพวกเขาใครบ้างล่ะมินันนบียีนบรรดานบีเราจะได้เจอนบีด้วยวัสซิดดีกีนบรรดาคนดีทั้งหลายคนที่มีคุณลักษณะของการเป็นคนดีทั้งหลายพี่น้องเราคนที่เรารู้จักที่เขาเป็นคนดีได้ไปเจอกันอินชาอัลเลาะห์วัชชูฮาดาคนที่ตายชะฮีดวัสซอลิฮีนบรรดาผู้คนที่เป็นคนดีวะฮาซุนาอูลาอิกะรอฟีกอซึ่งคนเหล่านี้แน่นอนเป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่ดีของเราเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าได้เข้าสวรรค์สวรรค์ก็ให้คนดีอยู่เราก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวของเราให้เป็นคนดีเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันและใครก็ตามที่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แน่นอนว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็คือคนที่จะมีโอกาสในการที่จะพบปะเจอกันได้นะครับประการต่อมาเอาอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับคนที่ยิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์อันยิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์
คุณลักษณะหนึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ต่อสู้ในหนทางของลอตตามที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาคือเขาเรียกคนตายชัยฮีดเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอาจารย์ไหมยังไม่มาใช่ไหมถ้ามาจะได้ลงอันญิฮาดุฟีซาบีลิลละการต่อสู้ในหนทางของลอสุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นการญิฮาดเราจะเห็นว่าคนที่ตายชะฮีดเข้าสวรรค์เลยใช่ไหมคนที่ตายชะฮีดเนี่ยเข้าสวรรค์เลยใช่ไหมจริงๆเราไม่เรียกว่าตายชะฮีดเนี่ยคนชะฮีดเฉยๆก็ได้เพราะว่าคือไอ้คำว่าตายชะฮีดเนี่ยเราจะเห็นว่าเงื่อนไขมันไม่ครบไงเหมือนเงื่อนไขไม่ครบในการที่เราจะไปละหมาดให้เขาใช่ไหมคนตายชะฮีดอย่างที่เรารับทราบตายชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกะฝันฝังอย่างเดียวใช่ไหมสี่อย่างทำอย่างเดียวแต่ถ้าหาว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องทำสี่อย่างคนปกติทั่วไปเวลาเสียชีวิตเวลาตายเราต้องอาบน้ำกะฝันนมาดฝังนี่คือคนปกติแต่สำหรับคนที่ชะฮีดวะลาตะซบันนัลลดีนกุติลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตหมายความว่าและอย่าได้คิดว่าคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่ตายแล้วไม่ใช่บันอะฮยาอุนอินดาร็อบบิฮิมยูรซากูนแต่เขายังมีชีวิตอยู่ณพระเจ้าของเขาและเขาก็ยังได้รับริสกีอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยคนที่ตายชะฮีดเขาจึงไม่ต้องอะไรไม่ต้องทํา3อย่างเอาอย่างเดียวคือฝังตายชุดไหนก็ชุดนั้นเลยฝังชุดนั้นเลยไม่ต้องอาบน้ําด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็มีหลายแบบอีกเหมือนกันอันนี้คือแบบที่1อันนี้แบบแจ๋วสุดแบบนี้ขึ้นทางด่วนน่ะเข้าสวรรค์เลยขึ้นทางด่วนนะขึ้นทางด่วนไปเลยไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาอิคลาสบริสุทธิ์ใจแน่นอนเขาได้เข้าสวรรค์เลยนะไม่มีอะไรสิ่งเขาบอกไอ้ทั้งหมดที่ผ่านมามันผูกโลกไปเลยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่อิคลาสมันก็จะไปเข้าตามกฎเกณฑ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนกลุ่มแรกๆใช่ไหมที่เขาเอามาสอบสวนก่อนอาลิมุนกอริอุนผู้รู้นักอ่านและคนที่ใจบุญคนที่ตายชะฮีดเอามาหมดเลยคนเหล่านี้เอามาสอบสวนก่อนพอสอบสวนเสร็จปุ๊บแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่ากะรับตาแกโกหกไอ้ที่ว่าต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์น่ะแกโกหกแกเพียงต้องการให้คนยกย่องว่าแกเนี่ยเป็นผู้กล้าเป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์แต่ได้การยกย่องแต่ในจิตใจของแกไม่ได้มีความอิคลาสเพราะฉะนั้นการลงโทษมันจึงค่อนข้างจะรุนแรงกว่าคนปกติก็คืออัลเลาะห์ให้มลาอิกะห์เอาใบหน้าของคนเหล่านี้คว่ำลงกับพื้นและลากไปลงนรกบอกกันน่ะมันจะโดนกันเยอะนะผู้รู้ก็โดนผู้รู้ก็โดนนักกอรีก็โดนคนใจบุญก็โดนตายชะฮีดก็โดนอันนี้คือหลักๆที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นชาวสวรรค์ไงแต่ปรากฏว่าอัลเลาะห์ไม่ให้สวรรค์อัลเลาะห์ให้นรกแทนอันเนื่องมาจากไม่มีอิคลาสเป็นตัวกำกับนั่นเองไม่มีอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจที่นั่งฟังนี่ไม่ใช่ว่ารอดนะมีทุกคนมีสิทธิ์โดนหมดตรงที่ว่าเราต้องอิคลาสในการงานของเรานั่นแหละเราถึงจะไม่โดนอะไรก็ตามที่วันนี้มันเป็นผลงานของเราเนี่ยแล้วมันน่าจะได้เข้าสวรรค์ถ้างานเหล่านั้นไม่ได้ถูกครอบเอาไว้ไม่ได้ถูกกำกับเอาไว้ด้วยความอิคลาสของเราเรามีสิทธิ์โดนเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้เรามีความอิคลาสให้เราดุอากันเยอะๆด้วยใช่ไหมอัลลอฮุมมะจันอามาลีกุลละฮูซอลิฮาวะจะอันฮุกุลละฮูลิวะจะฮิกะคอลิซอวะลาตัจญัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอาดุอานี้บทนี้ของใครจำได้ไหมของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบที่บอกว่าขอให้การงานทุกอย่างที่ทำเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออย่าให้มีสิ่งใดเจือปนในการงานเหล่านี้ถ้าภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าขอให้เราอิคลาสในการงานอันนี้ขอให้เราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจว่าอย่าลืมว่าไองานดีเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้เราพลาดได้เพราะชัยฏอนมันจะใช้สิ่งเหล่านั้นแหละมาทำให้เรารู้สึกว่าเหลิงทำความดีคนยกย่องคนนับหน้าถือตาคนให้เกียรติเราก็ภูมิใจแต่พอมันหนักๆเข้าก็กลายเป็นการตะกับบทสุดท้ายชัยฏอนมันก็เอาเราไปเป็นลูกน้องมันด้วยการงานดีของเรานั่นแหละเพราะนั้นถึงบอกว่างานดีทั้งหลายเนี่ยมันก็จำต้องกำกับไว้ด้วยอิคลาสของเรานะครับเพราะนั้นยิฮาดก็เช่นเดียวกันยิฮาดมีหลายแบบไอ้ยิฮาดที่เป็นแบบที่หนึ่งอันนั้นทางด่วนไปเลยยิฮาดด้วยกับนับซุนก็ได้มุฮาญิรตุนนับยิฮาดด้วยกับทรัพย์สินก็ได้ยิฮาดด้วยกับอวัยวะร่างกายก็ได้ยิฮาดมีหลายแบบยิฮาดกับตัวเองก็ใช่นะยิฮาดกับตัวเองก็ใช่เพราะการที่เรายิฮาดกับตัวเองนี่ถือว่าเป็นยิฮาดอักบัรเลยนะยิฮาดที่ยิ่งใหญ่อันนึงมาจากว่ายิฮาดกับนับซูเราถามว่าเอาอีหม่านมาข่มนับซูเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ไหมเอาอีหม่านมาข่มนับซูเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เมื่อกี้อย่างที่ตอนต้นที่เราคุยกันเรื่องละหมาดถามว่า5เวลาสำหรับเราไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่สำหรับคนบางคนอย่าว่าแต่5เลย2เวลามันก็ยากสำหรับมันแล้วเพราะอะไรเพราะมันยีฮัดกับตัวเองไม่รอดไงมันยีฮัดกับตัวเองไม่ไหว
เพราะนั้นยีฮาดกับตัวเองก็คือยีฮาดเพื่อให้เราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ยีฮาดกับตัวเองในเรื่องของการจ่ายซะกาตคนที่มีทรัพย์เยอะๆและเป็นคนรวยก็ต้องยีฮาดกับตัวเองในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะต้องเอาเงินของเราที่เราเกิดความรู้สึกมันคือเงินของเราอะไปจ่ายแจกจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ทั้งที่มันไม่ใช่ของเรามันคือกรรมสิทธิ์ที่อัลเลาะห์ให้มาครอบครองชั่วระยะเวลานึงถ้าเป็นของเราก็เก็บไว้ตลอดอย่างนั้นเก็บไว้ตลอดเลยนะเอาไปด้วยเวลาตายก็เอาไปด้วยเอาไปได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นถึงบอกว่ายีฮาดกับตัวเองเนี่ยเป็นยีฮาดที่ยิ่งใหญ่เป็นยีฮาดที่ยิ่งใหญ่ยีฮาดกับชัยฏอนก็ไม่เบานะยีฮาดกับชัยฏอนก็คือเราต้องทะเลาะกับมันน่ะยีฮาดกับชัยฏอนก็คือยีฮาดกับอะไรล่ะยีฮาดกับสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยมันคือสิ่งที่ตรงกับนัฟซูมนุษย์ทั้งนั้นแหละสิ่งที่อยากมนุษย์อยากจะทำทั้งนั้นแหละอยากจะแบบสบายๆแต่ไอ้คำสบายๆเหล่านั้นถ้ามันอะไรนะมันฝ่าฝืนหรือมันขัดต่อหลักการของอัลเลาะห์มันก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามนั่นเองเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะนั้นยีฮาดกับสิ่งเหล่านี้ยีฮาดกับกุฟฟาร์ก็ได้ยีฮาดกับกุฟฟาร์เนี่ยทำไงต้องเอาปืนเอาดาบไปไล่ยิงกันอย่างเดียวไหมไม่ยีฮาดกับกุฟฟาร์ด้วยการคุยกันก็ได้ยีฮาดกับกุฟฟาร์ด้วยการบิดดาวะก็คือด้วยการพูดเรื่องราวของศาสนาอธิบายความให้เข้าใจเพราะบางทีเนี่ยอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยเขาเข้าใจในมุมมองที่ผิดถ้ามีโอกาสแล้วก็คุยกับเขาเพราะหลายคนพอได้รับการพูดคุยแล้วเกิดความเลื่อมใสด้วยซ้ำแล้วก็กลับมาเป็นคนที่ศรัทธาต่ออิสลามก็ได้เพราะฉะนั้นการยีฮาดจึงมีหลายรูปแบบและก็ที่สำคัญก็คือมันจะเป็นหนทางในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลได้รับภาคผลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันเหมือนเป็นการลงทุนเหมือนกันนะยิ่งถ้าหากว่าต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เอาทรัพย์ไปจะเป็นเพราะการต่อสู้ในหนทางอัลเลาะห์เนี่ยหลักๆมี2 อย่างก็คือด้วยกับชีวิตแล้วด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับชีวิตด้วยกับทรัพย์สินถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วมันเหมือนการค้าการค้าที่เราขายอัลเลาะห์เป็นผู้ซื้อนึกออกมั้ยเราเป็นผู้ขายอัลเลาะห์เป็นผู้ซื้อแต่ว่าการซื้อเนี่ยมันให้อะไรล่ะให้เค้าเรียกให้มูลค่าหรือว่าให้ราคาเนี่ยมากเป็นพิเศษอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮัชตารอมินัลมุมินีนะอันฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุญญันนะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงซื้อจากบรรดาผู้ศรัทธาซื้ออะไรซื้อชีวิตของพวกเขาวะอัมวาละฮุมและซื้อทรัพย์สมบัติของพวกเขาก็หมายความว่าเราต่อสู้ด้วยในหนทางเราด้วยชีวิตของเราด้วยทรัพย์สมบัติของเราอัลลอฮ์ตอบแทนให้ด้วยอะไรบิอันนะละฮุมุญญันนะด้วยการให้สวรรค์เป็นการตอบแทนเพราะนั้นเหมือนกับเราทำการค้ากับอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เราลงทุนอัลลอฮ์ตอบแทนให้ด้วยสวนสวรรค์ถามว่าในสวนสวรรค์เนี่ยมันมีทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะมันมีทุกอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นอยู่กอติรูนฟีซาบีลิลละแล้วนั่นก็คือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ถูกกำหนดมาเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดยังไงก็ได้แต่อัลเลาะห์ต้องการที่จะให้เราได้รับโอกาสในการที่จะได้รับผลบุญด้วยจึงกำหนดบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วก็มีรางวัลมีการตอบแทนยกตัวอย่างเรื่องจ่ายซะกาตก็ได้ริสกีเป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นผู้ให้แต่ในขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็บอกว่าริสกีเหล่านี้ให้เจ้าแบ่งปันจากสิ่งที่เจ้าครอบครองแค่ร้อยละ 2.5 เพื่อจะได้ทำให้ไอ้สิ่งที่มันเหลืออยู่มันสะอาดมีบารากะห์มีความจำเริญแค่นั้นเองทั้งที่ทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์นะแต่อัลเลาะห์ก็บอกกับเราแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันชีวิตก็เป็นของอัลเลาะห์การที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอนุมัติเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็จึงกำหนดว่าใครก็ตามที่มีความพร้อมมีความสามารถและเมื่อถึงยามศึกสงครามที่จะต้องปกป้องศาสนาก็จะต้องทำการยิฮาดซึ่งเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะให้มีเนียดไว้อย่างเดียวแต่ยังไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยมันบ้านใครบ้านมันไปก่อนแล้วกันไม่ต้องไปยิฮาดอะไรทั้งสิ้นยิฮาดกับตัวเองนะยีฮัดกับตัวเองก็คือประคับประคองตัวเราเองให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องก่อนนะครับทีนี้อาจารย์มาไหมยังไม่มาไม่มาไปเรื่อยๆนะก็เขายังไม่มาเนี่ยใช่ไหมแต่ธรรมดาชั่วโมงที่3เห็นเมื่อเช้าครูยัดโทรบอกว่ามีหลานอ่ะงั้นผมเอาต่อแล้วกันนะยังเหลืออีก4ข้อต่อมาประการต่อมานะครับที่มันจะเป็นคุณลักษณะในการที่จะให้เราเป็นชาวสวรรค์ได้อะไรดีอ่ะเตาบ้าบ่อยๆสำนึกผิดบ่อยๆขอรู้แก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆการเตาบ้าตัวการสำนึกผิดมันเป็นการยอมรับถึงสัจธรรมที่ว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเรามีความผิด
ไอความผิดเหล่านี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตานี่เราแย่เลยนะถามว่าถ้าเราฝ่าฝืนแล้วอัลลอฮ์ไม่เมตตาเราต้องไปไหนแน่นอนอ่ะก็ต้องไปนรกแต่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้โอกาสว่ายังไงถ้าอย่างนั้นใครก็ตามที่นึกได้ว่าตัวเองผิดมีคนมาเตือนและสำนึกได้แล้วก็พร้อมในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเตาบะถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็เลยให้โอกาสในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมบิกามัลลาซัมบะละฮูคนที่เตาบะตัวคนที่สำนึกผิดคนที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยเสมือนกับว่าเขาจะไม่มีความผิดอันใดแล้วหมายถึงถ้าเตาบะตัวของเขาอัลลอฮ์รับนะก็แปลว่านับหนึ่งกันใหม่อะนับหนึ่งกันใหม่มันก็มีคำถามว่าถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเขาสำนึกผิดแล้วเตาบะตัวแล้วปรากฏว่าเขาก็กลับไปทำความผิดอันนั้นอีกอะมีไหมแบบนี้มีไหมมี เอาเตาบะจากการเล่นหวยเล่นหวยวันนี้ที่ไรเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมวันที่1 กับ 16ใช่ไหมเอาบอกย้ำเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวก็บอกอาจารย์เล่นบ่อยว่าไม่ต้องเล่นแล้วผมอาเลมด้านนี้1 กับ 16ใช่ไหมเตาบ้าตัวจากการเล่นหวยแล้วก็อดใจมาได้สัก 3-4 เดือนสุดท้ายกลับไปอีกยังไงอ่ะก็ต้องเตาบ้าอีกนั่นแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะยังไม่ตายไงถ้าตายเมื่อไหร่ไม่ต้องละหมดโอกาสแล้วเพราะอย่าลืมว่าในหะดีษหลายๆบทในอัลกุรอานเองก็บอกนะว่าอัลลอฮ์นั้นยังพร้อมในการที่จะรับการสำนึกผิดของบ่าวมาลัมยูกอรยิรตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกแล้วก็บางหะดีษก็บอกว่าตราบใดที่ดวงอาทิตย์มันยังไม่ขึ้นทางมิกมินมักริบิฮาจากทิศตะวันตกของมันหมายถึงว่ามันยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นก็แสดงว่าโอกาสในการสำนึกผิดยังมีอยู่เพราะนั้นการสำนึกผิดการเตาบะตัวจึงจะต้องเกิดขึ้นกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเรื่องไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งเป็นเรื่องเดิมๆก็เหอะผิดเรื่องนี้เตาบะตัวกับตังเรื่องนี้อีกแล้วก็แสดงว่ารอบแรกอาจจะไม่ผ่านไงรอบแรกไม่ผ่านรอบสองก็ไปกันเรื่อยๆนั่นแหละครับไปกันเรื่อยๆคือเราต้องมีความหวังเพราะอะไรเพราะในอันกว่าเราบอกลาตักนาตูมิรอฮ์มะติลละอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเราก็จะต้องอะไรล่ะมีความหวังถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วอย่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเพราะบางคนคิดว่าเวลาเราทำผิดอะไรแล้วเนี่ยอัลลอฮ์คงไม่รับแล้วแหละพออัลลอฮ์ไม่รับเราคิดเอาเองไงว่าอัลลอฮ์ไม่รับพออัลลอฮ์ไม่รับเราก็เลยทำความชั่วไปเรื่อยเลยสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วสุดท้ายแล้วตายในสภาพนั้นเป็นไงก็ไปไหนมี2ที่มันต้องไปสักที่แหละใช่ไหมล่ะนี่แหละถึงบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เรามีหลักการเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีวิธีการให้มันผิดขนาดไหนให้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดแม้กระทั่งชิริกก็เหอะใช่ไหมแม้กระทั่งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเป็นมุสลิมแล้วเราไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยลงนรกแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วพอเราได้เรียนรู้เราได้ทำความเข้าใจมีคนมาสะกิดเตือนมีคนมานะซีฮะมีคนมาให้ความรู้เราเปลี่ยนเราเป็นคนดีเรากลับเนื้อกลับตัวไอ้สิ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงถ้าอัลเลาะห์เมตตาเป็นศูนย์ครับเราเริ่มกันใหม่เพราะนั้นเงื่อนไขมันจึงมีว่ายังไงการเขาเรียกชูรูดของมันหรือเงื่อนไขของมันก็คือว่าเราจะต้องเสียใจไอ้คำว่าเสียใจคือต้องเสียใจจริงๆนะเสียใจจริงๆว่าอัลลอฮ์ฉันทำไปได้ยังไงฉันทิ้งละหมาดไปได้ยังไงฉันดื่มเหล้าไปได้ยังไงฉันทำความชั่วแบบนี้ไปได้ยังไงทำสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงเราต้องสำนึกแบบนั้นจริงๆเสียใจจริงๆเพราะถ้าหากว่าเราเสียใจจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันน่าจะไม่กลับไปทำความชั่วนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะมันเสียใจไปแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นแทนแล้วนะเพราะว่าเตาบ้าตัวเนี่ยมันต้องแยกเรื่องนะไม่เอาแบบตีรวมเลยไม่เอามายกเข่งเลยนะเตาบ้าตัวโอ้ลอดฉันเตาบ้าตัวจากทุกเรื่องไม่ใช่นะเตาบ้าต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีอะไรนะมีเรื่องที่หลายเรื่องอยู่ใช่ไหมเตาบ้าเนี่ยต้องว่ากันเป็นเรื่องๆแน่นอนต้องเสียใจก่อนต้องเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดเป็นการละเมิดเป็นการฝ่าฝืนอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องหยุดพฤติกรรมในการทำความผิดอันนั้นโดยทันทีทันใดถ้าดื่มเหล้าต้องเลิกดื่มเหล้าทำซินาต้องเลิกทำซินายังเล่นหวยต้องเลิกจากการเล่นหวยทิ้งละหมาดต้องกลับมาสู่การละหมาดทันทีทันใดประวิงเวลาไม่ได้คืออย่าลืมว่าพออัลเลาะห์ให้โอกาสเนี่ยไม่แน่หลังจากนั้นจะไม่มีโอกาสแล้วก็ได้สมมุติว่าให้โอกาสแค่วันเดียวอย่างเงี้ยแปลว่าเขามีโอกาสอยู่ในดุนยานี้แค่วันเดียวถ้าเขาสำนึกผิดได้เตาบะตัวได้โอกาสเข้าสวรรค์มีแต่ถ้าหากไอ้วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ใช่ไหมเขาไปประวิงเวลาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เฮ้ยเล่าเดี๋ยวอะไรหรือว่าละหมาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยววันต่อไปก็แล้วกันทั้งที่ละหมาดมันประวิงเวลาได้ไหมไม่ได้
ม่ได้เพราะว่ามันจะต้องผูกปฏิบัติทุกวันมันเป็นอิบาดะห์ยามียะห์เค้าเรียกอิบาดะห์รายวันไม่ใช่อิบาดะห์รายสัปดาห์นะรายสัปดาห์มันละหมาดวันศุกร์ใช่มั้ยถ้ารายปีละหมาดอีดใช่ป่ะแต่ถ้ารายวันนี่มันคือละหมาดนี่ของเรานี่แหละเพราะนั้นมันต้องปฏิบัติทันทีทันใดสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นการฝ่าฝืนออกห่างเสียใจแล้วต้องตั้งใจจริงว่าจะไม่กลับไปทำความชั่วอันนั้นอีกต้องมีเจตนาแบบนั้นแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นอันนี้ข้อหลังนี่สำคัญหน่อยถ้ามันเป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาต้องเอาไปคืนเขาอันนี้ยุ่งกันเคลียร์กันยังไงไม่รู้นะไปโกงเข้ามาเนี่ยไอ้โกงเข้ามาถ้าโกงเงินก็ไม่เท่าไหร่นะโกงเงินเนี่ยเคลียร์ได้ก็ตังไปให้เขาโกงที่สิใช่ไหมโกงที่นี่ยิ่งยุ่งกันนะมันต้องเคลียร์ให้ได้อะถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยมันยังไงมันก็คือหนี้สินเนี่ยมันก็ติดพันกันไปเรื่อยโกงที่โกงที่ก็ต้องตีเป็นเงินทำไมมีที่จะคืนเขาแล้วอ่ะนะก็ต้องตีเป็นเงินเอาไปคืนเขาหรือถ้าจะง่ายที่สุดดีที่สุดแต่ทำยากที่สุดไปขอเขายกเถอะเพราะทำไมยกนะถ้าไม่ยกเนี่ยอาจจะไปขู่ถ้าไม่ยกแกก็ลำบากนะเพราะอะไรเพราะแกต้องไปเคลียร์กับฉันนะตกลงไม่รู้ใครผิดใครถูกเนี่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกเพราะว่าถามว่าขนาดเราเป็นหนี้เป็นสินกันเรายังไม่สบายใจเลยแล้วนี่ไปแล้วใครไปตัดสินให้เราในวันกิยามะอัลลอฮ์ตัดสินไอความดีของเราก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมเราความดีเราก็น้อยอยู่แล้วเราต้องเอาความดีของเราเนี่ยไปชดเชยให้เขาถ้าหากว่ามันไม่พอในการที่จะไปอะไรนะไปให้เขาเพราะนั้นไอเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถึงบอกว่าถ้าเป็นเรื่องราวที่เราระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยแต่ระหว่างเรากับมนุษย์อันเนี้ยมันจะเคลียร์กันยากแต่ต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์มันก็เป็นฮักกูอาดัมใช่ไหมมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่พึงจะต้องได้รับด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอกันกันแล้วกันเนาะ ขออินชาอัลลอฮ์นะทีนี้ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ก็มาบอกนะว่ามันตาบะวะอามะนาวะอามิลาซอลิฮันใครก็ตามที่สำนึกผิดทำความดีฟาอูลาอิกัยยะดกูลูนันจันนะเข้าสวรรค์นะเพราะนั้นสุดท้ายปลายทางยังไงมันต้องมีที่อยู่ถ้าเป็นคนดีต้องไปสวรรค์วะลายุสลามูนะชัยอาและพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่เพียงแต่จะไม่ถูกอธรรมแม้แต่น้อยหมายความว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลเลาะห์ให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าหากว่าเราสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะตอบแทนให้นะครับอ้าวประการต่อมานะครับอัลอิสติกอมะอะลาดีนิลละเค้าเรียกยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์ยืนหยัดนี่ยากเหมือนกันนะคือเราปฏิบัติด้วยกับตัวเราเองก็ส่วนนึงไอ้คำว่ายืนหยัดเนี่ยบางทีเราต้องแสดงออกให้เห็นให้ชาวบ้านก็เห็นด้วยว่าเราคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยอย่างที่ทุกท่านคุมฮิญาบมานี่ชัดเจนนี่คือการยืนหยัดเพราะว่าเราประกาศตัวชัดเจนเพราะชุดอย่างนี้ชัดเจนไม่มีศาสนาอื่นฮะเป็นมุสลิมแน่นอนเป็นผู้ศรัทธาแน่นอนเพราะนั้นไอ้การฉายภาพแบบนี้คือการยืนหยัดในหนทางของอัลเลาะห์หรือแม้กระทั่งการที่เราปฏิบัติศาสนกิจของเราด้วยการนมาศ5เวลาในอะไรนะเมื่อถึงเวลาอย่างเช่นเราเดินทางเราก็นมาศใช่ไหมเดินทางเราอาจจะละหมาดตามสถานที่เช่นตามปั๊มตามสถานที่ที่เขามีให้เราก็นมาศไปดูได้ฮะไม่มีใครเขาต้องทำแบบเราเพราะนั้นไอการแสดงออกแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีบ้างหลายๆคนอาจจะแบบแอบนมาศกลัวเขินนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวนี้เขาทำที่ให้เลยใครทำให้ไม่ใช่มุสลิมมันทำให้เราด้วยใช่ไหมมันทำที่ให้เลยปรากฏว่าเป็นไงไม่ไปละหมาดอีกเพราะอะไรอ่ะแหมกลัวอะไรกลัวเขาจะเห็นกลัวเขาใจนั้นไม่ใช่นะอิสติกอมาของเราเนี่ยมันจะหลายอย่างคือยืนบนหลักการของเราและแสดงให้คนอื่นเห็นและทำอย่างสม่ำเสมอไอ้คำว่าแสดงให้เห็นไม่ใช่โชว์นะแต่ให้รู้ว่านี่คือมุสลิมแต่งตัวแบบนี้คือเป็นมุสลิมเลือกกินอาหารแบบนี้คือเป็นมุสลิมปฏิบัติตัวแบบนี้คือมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิริยามารยาทเนี่ยเราทำให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้เกิดความรู้สึกว่าอิสลามคือแนวทางที่เขาน่าจะต้องเรียนแบบหรือเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรเรื่องง่ายๆของเราเรื่องไม่โกหกเรื่องซื่อสัตย์ไม่คดโกงเราเนี่ยไปหาได้ในสังคมอื่นหายากเขาก็จะมีสโลแกนว่าพยายามพร่ำสอนว่าสอนให้เด็กโตมาไม่โกงไม่ทุจริตอะไรแหละนักการเมืองกันทั้งนั้นน่ะมีใครบ้างดีกว่าแต่เขาบอกเรื่องเล่นๆไงเวลาเขาบอกว่าเล่นการเมือง
แสดงว่าการเมืองเป็นเรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเอาเป็นเอาตายกันอยู่นะเขาเล่นกันทั้งนั้นแหละเราอย่าไปซื้อได้อะไรเขานะหลายคนเนี่ยเอาเป็นเอาตายกับเขาด้วยเหมือนกันลืมไปหรือเปล่านะเขาเล่นกันเราไม่เกี่ยวนะเรามาอยู่กับอิบาดะห์ของเราดีกว่าไปดูข่าวมากๆทุกวันนี้ผมไม่ค่อยดูข่าวเครียดพอดูแล้วเครียดแล้วก็นึกก็มานั่งนึกทำไมกูต้องเครียดด้วย มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นก็แต่มันอาจจะเกี่ยวในช่วงที่เราเลือกแค่นั้นแหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมันแล้วนะคือเราแค่รับผิดชอบว่าเราเลือกเราคิดว่านั่นคือดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็แค่นั้นเพราะเราใช้สิทธิ์ไงแต่ถ้าไม่ใช้เลยไม่ได้นะไม่ใช้เลยเนี่ยเวลามันสมมติถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ามันออกกฎเกณฑ์อะไรมาอย่างเงี้ยมันกระทบเราด้วยไหมล่ะกระทบเพราะนั้นเราก็ถือว่าเราใช้สิทธิ์ของเราแล้วแค่นั้นแหละเลือกแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นมุสลิมนะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยู่ที่ไหนเราก็ยังเป็นมุสลิมนะเราก็ยังเป็นผู้ศรัทธาทำอะไรก็ตามเราก็ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่จะเลือกตั้งไม่เลือกตั้งจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นใช้สิทธิ์ของความเป็นผู้ศรัทธาด้วยนะครับเพราะนั้นในการเขาเรียกการแสดงออกการยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ที่เรียกว่าอิสติกอมะห์อิสติกอมะห์เนี่ยคือการกระทำอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละอย่างสม่ำเสมอไม่ลักปิดลักเปิดนะแล้วก็ทำแบบอะไรล่ะทำอย่างประจำนั่นเองในฮะดีษนบีมีอยู่บทนึงนะครับจากท่านซุฟยานบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์กุลลีฟินอิสลามกอลันลาอัสอาลูอันฮุอาฮาดันบะดะกะให้นบีสอนฉันหน่อยว่าคำพูดอะไรที่ฉันควรปฏิบัติแล้วฉันจะไม่ไปถามคนอื่นอีกนบีก็บอกว่ากุนอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมจงกล่าวอย่างนี้ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์และยืนหยัดบนการศรัทธานั้นนั่นก็แปลว่าอิสติกอมะห์เป็นสิ่งที่สำคัญอิสติกอมะห์เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับพวกเราในบางหะดีษก็บอกว่าการกระทำที่ยังทำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่แม้ว่าวะอิงก้อนละแม้ว่าจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการงานที่ดีได้ทั้งหมดเพราะนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เราคาดหวังก็คือการได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าไอการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันจะต้องมีคุณลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นตั้งแต่การศรัทธาการปฏิบัติตัวดีมีการตักวาแล้วก็เป็นคนที่อิสติกอมะห์ในการงานต่างๆเป็นคนที่ญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เรานี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับฟันกุญแจนั่นเองนึกออกใช่มั้ยเหมือนกับฟันกุญแจที่มันจะต้องมีในกุญแจของเราเพื่อจะได้ไปไขอะไรประตูสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์